สวัสดีครับกลับมาพบกับเทคนิคการใช้งาน Microsoft Excel กันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับผมจะพูดถึงตัวที่เรียกว่า Office Store ใน Microsoft Office นะครับเวอร์ชัน 2013 ขึ้นไป Microsoft ได้สร้างสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเป็น Application for Office นะครับซึ่งจะเป็นตัวขยายความสามารถให้กับโปรแกรมในตระกูล Microsoft Office นะครับอันได้แก่ Excel, Outlook, PowerPoint, Project, SharePoint แล้วก็ Word นะฮะซึ่งเนื้อหาในวันนี้นะครับผมจะแนะนำตัว Office Store สำหรับตัว Excel ให้นะครับเราลองมาดูที่เว็บไซต์ตัวนี้ได้นะครับเข้าไปพิมพ์ store.office.com เราจะได้หน้านี้ขึ้นมาแล้วเราก็คลิกมาที่ Excel ตรงนี้นะครับตัวพวกนี้นะครับจะเป็นแอปที่ทำงานร่วมกับ Microsoft Office นะครับคือในที่นี้คือตัว Microsoft Excel นะครับเราสามารถที่จะสร้างกราฟแบบ Bubble นะครับได้หลากหลายรูปแบบหรือว่าจะขยายความสามารถ Excel ได้เยอะแยะเลยนะครับมาดูตัวอย่างแล้วกันนะครับว่าเราจะเรียกใช้ตัว Office App พวกนี้เนี่ยได้ยังไงบ้างนะครับเริ่มต้นมาแล้วก็เข้ามาที่ Excel นะครับอันนี้ผมมีตัวอย่างให้ดู3อันนะครับก็คือเป็น3อันที่สร้างมาจากตัว Office App นะครับอย่างเช่นอันแรกนะครับเป็นตัวการสร้างกราฟนะครับที่เป็นแบบแผนที่นะฮะอย่างเช่นอันนี้ผมมีข้อมูลสมมุตินะครับว่าอาจจะเป็นนักท่องเที่ยวนะครับแยกตามจังหวัดโดยที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือว่าชาวต่างประเทศนะครับผมสามารถที่จะสร้างกราฟนะครับเห็นไหมครับอันนี้ผมมีกราฟประเทศไทยแล้วก็มีตัวกราฟวงกลมนะครับซ้อนไว้อยู่โดยที่สีฟ้าๆนะครับหมายถึงนักท่องเที่ยวที่เป็นโลคอลที่ไปเที่ยวจังหวัดนั้นๆส่วนสีออกน้ำตาลแดงก็เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศนะครับผมสามารถที่จะเปลี่ยนข้อมูลในตัวตารางตรงนี้แล้วกราฟตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปได้ด้วยสมมติกรุงเทพนะครับให้เห็นความแตกต่างผมใส่ตัวเลขเยอะๆเลยว่านักท่องเที่ยว100ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะเห็นละเป็นสีฟ้าเนี่ยเป็นส่วนที่ใหญ่เลยนะครับแล้วตรงนี้ถ้าเปลี่ยนให้ดูง่ายๆตรงนี้ผมเปลี่ยนเป็น50ให้ดูเห็นไหมครับผมก็จะได้แบบนี้นะครับก็คือชาวต่างชาตินะครับก็เป็นสัดส่วนคือ1/3นะอันนี้ก็คือเป็นตัวที่สร้างมาจากตัว Bing Map นะครับซึ่งเป็น Office App อันหนึ่งนะฮะส่วนอีกอันหนึ่งนะครับมาดูตัวนี้เป็นตัวที่เรียกว่าเป็น People Graph นะครับซึ่งก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่อยู่ใน Office App นะครับอย่างเช่นผมมียอดขายนะครับว่าลูกค้าเนี่ยสั่งตัวเมนูเครื่องดื่มหรือขนมหวานอะไรไปบ้างนะครับอย่างเช่น Coffee เนี่ยมีค่าเท่ากับ50ใช่ไหมครับก็แทนด้วยรูปคน5คนแบบนี้ถ้าผมเปลี่ยนตรงนี้เป็น70ดูนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็กลายเป็น7คนละนะฮะทีเปลี่ยนเป็น100นะครับอันนี้ก็คือเป็นอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับที่อนุญาตให้เราสามารถใส่ข้อมูลนะครับแล้วก็สร้างเป็นกราฟแบบที่เราเป็น People Graph นะฮะหรือว่าผมจะใส่ข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้นะครับสมมุติผมบอกคัพเค้กนะครับขายได้25เห็นไหมครับคราวนี้ผมก็มีข้อมูลคัพเค้กเพิ่มขึ้นมาละนะครับสังเกตนะครับพอเป็น25นะครับสัดส่วนมันก็จะบอกว่าเนี่ยเป็นคนประมาณครึ่งคนตรงนี้นะครับเพราะ1คนแทนที่ด้วย10แบบนี้เป็นต้นอีกอันนึงนะครับเป็นตัวแอปที่ชื่อว่า Modern Trend นะครับซึ่งจะช่วยในการ plot graph ที่เป็นลักษณะของ Time Series นะครับก็คือแกน x เนี่ยเป็นเวลาอย่างเช่นอันนี้ผมเป็นข้อมูลราคาน้ำมันนะครับเป็น US ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับในช่วง30 ปีที่ผ่านมานะฮะนี่คือตัวอย่างของแอปที่เราสามารถทำได้นะครับคราวนี้มาดูตัวอย่างวิธีการใช้งานดีกว่านะฮะเริ่มต้นมานะครับสมมุติว่าผมก็อยู่ในชีตตัว Excel ตัวนี้นะครับมาที่ Insert นะฮะตรง Insert นะครับเราจะเห็นตัวแอปอยู่นะครับพอดีในเครื่องผมนะครับได้ทำการติดตั้งแอปไว้2ตัวแล้วก็คือตัวนี้ Bing Map กับตัว People Graph นะครับของเครื่องท่านอาจจะไม่เห็น2ตัวนี้นะครับของเครื่องท่านอาจจะเห็นคำว่า Store กับ My App วิธีการใช้งานก็คือเริ่มต้นมาไปคลิกที่ Store ก่อนนะฮะอย่างเช่นสมมุตินะครับผมต้องการสร้างตัว Bubble chart แล้วกันนะครับผมก็มาเลือกตัวนี้เลยว่าขอเรียกใช้แอปตัวนี้นะครับก็คลิกไปแล้วก็บอกว่า Trust ตัวแอปตัวนี้นะครับคลิก1ครั้งเครื่องก็จะไปทำการดาวน์โหลดตัวแอปมานะครับอันนี้นะครับก็พอได้มาแล้วนะฮะตัวตรงนี้นะครับเราสามารถเลื่อนไปเลื่อนมานะครับให้คิดซะว่ามันคือตัวเชฟหรือว่าอ็อบเจกต์อันหนึ่งนะครับเลื่อนไปเลื่อนมาได้นะ และแอปตัวนี้นะครับก็จะมีตัวให้เราสร้างนะครับอย่างเช่นผมบอกขอสร้าง sample table หน่อยละกันดูนะฮะคลิกตรงนี้กลมๆตรงนี้1อันมันจะสร้างข้อมูลสมมุติขึ้นมานะครับว่าเป็นชื่อเมืองในอเมริกานะครับแล้วก็ตัวคอลัมน์ถัดมานะฮะก็เป็นตัวไซส์นะครับอย่างเช่นดูตัวเท็กซัสนะครับ40เห็นไหมครับก็เป็นไซส์อันที่ใหญ่ที่สุดนะฮะอย่างเช่นผมเปลี่ยนเป็น100ให้ดูเลยเห็นไหมครับคราวนี้ก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นไปใหญ่นะฮะส่วนคอลัมน์ถัดมานะครับเป็นสัญลักษณ์ของสีนะครับนะสมมุตินะครับผมลองเปลี่ยนทดสอบนะครับเท็กซัสผมเอาเบอร์50ดูนะครับลองดูนะครับว่าจะได้สีอะไร50เนี่ยเป็นสีแดงแบบนี้นะครับงั้นจากข้อมูลที่เรามีตรงนี้เราจะสามารถเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้นะครับแล้วตัวแอปตัวนี้ก็จะทำการพลอตกราฟเป็นแบบที่เราเป็น Bubble นะครับที่ถ้าวงกลมใหญ่ก็หมายความว่าข้อมูลตัวนั้นเนี่ยมีค่าที่มากนะฮะอย่างเช่นตัว Los Angeles นะครับตรงนี้เนี่ยถ้าผมเปลี่ยนเป็น70ดูนะผมก็จะได้ข้อมูลแบบนี้ขึ้นมานะครับเห็นไหมครับ Los Angeles เป็นแบบนี้ละนะฮะโดยที่ข้อมูลพวกนี้นะครับพอเราทำเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราสามารถที่จะ Copy ตัวพวกนี้นะครับไปแปะในตัว PowerPoint หรือ Microsoft Word ก็ได้นะฮะเดี๋ยวผมเดโมด้วย Microsoft PowerPoint ให้ดูนะครับผมก็ Start PowerPoint ขึ้นมาแล้วก็เลือก Blank Presentation ง่ายๆนะครับแล้วอันนี้เอา Layout แบบโล่งๆนะฮะแล้วผมมาที่ Excel กลับมาที่ Excel ใหม่นะผมก็เลื่อนนะครับเคอร์เซอร์มาที่ขอบๆนะฮะจนได้ตัวรูปเป็นลูกศร4ทิศแบบนี้ก็คลิก1ครั้งแล้วก็กด Ctrl C เพื่อการ Copy นะครับจากนั้นก็มาที่ PowerPoint แล้วก็ Ctrl V แปะเข้าไปเห็นไหมครับผมก็จะได้ตัวกราฟตัวนี้ออกมานะครับผมสามารถย่อขยายนะครับแบบปกติได้นะฮะส่วนถ้าเราจะใช้กับ Microsoft Word ก็เหมือนกันเลยนะครับก็คลิก Microsoft Word นะฮะอันนี้ผมเลือก Blank Document นะครับง่ายๆแล้วก็สามารถแปะข้อมูลเข้าไปได้นะเห็นไหมครับอันนี้ก็จะได้ข้อมูลมาอยู่ที่ตัว Microsoft Word ละนะครับกลับมาที่ Excel เห็นไหมครับซึ่งในนี้นะครับแอปพวกนี้นะครับจะมีเยอะแยะเลยนะครับมีเป็น100แอปเลยนะฮะถ้าเราสนใจตัวไหนเราก็เข้าไปเลือกหาดูได้นะครับเอาละครับสำหรับเนื้อหาการใช้งานตัวแอป for Office หรือว่า Office App เบื้องต้นก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ